On perd un moteur, on est mort. สวัสดีครับพลพรรคชาว Netflixคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยคุยตอนจบของซีรีส์ที่กำลังมาแรงมากๆในเวลานี้อย่าง Into the Night นี่บอกเลยนะครับว่าเป็นซีรีส์สัญชาติเบลเยียมเรื่องแรกในชีวิตผมเลยนะครับที่มีโอกาสได้ดูอย่าว่าแต่ซีรีส์เลยหนังกูก็ไม่เคยดูนะหนังเบลเยียมเนี่ย Netflix นี่หลายชาติเหลือเกินทั้งเยอรมันฝรั่งเศสเกาหลีมากันให้ครบเลยโดยบอกอย่างนี้ครับที่มารีวิวช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่ได้ดูนะครับดูหน้าหนังดูโปสเตอร์อะไรแบบเนี้ยบอกตรงๆว่าไม่น่าดูเลยไอชิบหายแต่ก็นะกระแสมันแรงมากๆเลยนะครับคือมันคงจะสนุกอะไม่งั้นคนไม่เชียร์กันเยอะแบบนี้นะครับแล้วมันก็ติดท็อป5ของ Netflix ในเวลาที่ผมดูนะตอนนี้อันดับ3มั้งคนดูเยอะที่สุดในรอบวันเรื่องราวนะเล่าเรื่องราวย่อกันก่อนนะฮะง่ายๆ Into the Night เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้โดยสารเครื่องบินกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเดินทางจากบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมไปที่มอสโกเมืองหลวงของรัสเซียครับแต่ทีเนี้ยดันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นระหว่างเครื่องบินจะออกนะฮะดันมีบุคคลปริศนาซึ่งเป็นทหารนาโต้แย่งปืนจากเจ้าหน้าที่ดูแลสนามบินวิ่งเข้าไปจี้เครื่องบินไฟดังกล่าวและบังคับให้กัปตันเครื่องเนี่ยบินไปที่ตะวันตกเพื่อหนีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่กำลังเล่นงานมนุษยชาติครับโดยบอกว่าใครก็ตามที่โดนแสงแดดพระอาทิตย์จะต้องตายครับกัปตันเนี่ยเลยต้องปกป้องผู้โดยสารโดยทำตามไอ้ทหารคนนี้ครับปรากฏว่าเวลาผ่านไปเนี่ยข่าวออกในโลกอินเทอร์เน็ตครับว่าเรื่องที่ไอ้ทหารคนนี้พูดแม่งดันเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้นครับทุกคนในเครื่องบินเนี่ยจึงต้องเอาตัวรอดหาที่หลบภัยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นครับเรื่องย่ออะไรก็จะประมาณนี้นะครับเอาแค่พล็อตนี่ก็น่าสนใจแล้วนะทีนี้มาถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมเลยแล้วกันนะครับมาคุยกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยดีอยู่นะผมให้คำนี้เลยแล้วกันว่าแม่งเป็นซีรีส์ที่สนุกเกินคาดนะฮะเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกเลยแหละครับถ้าเทียบกับซีรีส์หลายๆเรื่องที่ได้รับชมในช่วงเวลา 2-3 เดือนนะหลังจาก Kingdom ของเกาหลีเนี่ยก็มีเรื่องนี้ที่พอแบบช่วงหลังๆซีรีส์หลายๆเรื่องของเกาหลีเนี่ยได้ดูเยอะบางเรื่องมันยืดเยื้อจนน่าเบื่อนะฮะทีนี้อยากจะพูดอะไรต่อบ้างนะครับข้อน่าชมก่อนเลยนะฮะ1การเดินเรื่องครับ Into the Night เนี่ย6ตอนจำนวนตอนละ 30-40 นาทีนะครับเป็นเวลาที่ไม่นานมากมายนักนะจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วที่ผมรู้สึกได้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยรู้สึกเลยได้ว่าเดินเรื่องได้ดีนะฮะน่าสนใจไม่ยืดเยื้อไม่น่าเบื่อใครดูไปหลายๆเรื่องเนี่ยรู้สึกว่ามันยืดมันอืดมันเหนื่อยเนี่ยคุณมาดูเรื่องนี้นะจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยบทเรื่องเนี่ยไม่มีอืดไม่มีเหนื่อยครับไม่งัวไร้สาระย่ำอยู่กับที่นะฮะแต่ละตอนนี้คือแบบตั้มตั้มตั้มบทแม่งเอาแต่ความสนุกมาใส่แม้จะเป็นฉากที่แบบเน้นการสนทนาก็ตามแต่แบบคุยกันแบบไม่น่าเบื่อครับต้องชมเลยว่าบทพูดแม่งดีด้วยทำให้เรารู้สึกตื่นตัวตื่นเต้นระทึกไปกับตัวซีรีส์ได้ดีนะครับ6ตอนเนี่ยจบแล้วไวจุงสนุกจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องตั้งใจดูหน่อยนะฮะถ้าคุณหลุดหน่อยเนี่ยอาจจะรู้เรื่องไม่เต็มร้อยนะอย่างผมเนี่ยยังไม่เต็มร้อยเลยต้องดูใหม่แล้วมั้งเนี่ยเราเผลอหลุดแป๊บเดียวสมองไม่คิดตามเนี่ยก็พลาดรายละเอียดได้นะก็ขอชื่นชมทีมงานคนเขียนบทซีรีส์เลยล่ะแม่งใส่สถานการณ์เข้าไปแต่ละดอกเน้นๆทั้งนั้นยุ่งเหยิงยุบยับดีดึงเอาจุดเด่นของพล็อตน่ะมาบวกกับสถานที่ที่แบบพวกเขาจะต้องอยู่บนเครื่องบินติดอยู่บนเครื่องบินเนี่ยแบบโอ้โหกลายมาเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบสนุกอะครับทีมซาวเพลงอะไรอย่างเงี้ยบิ้วตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะแล้วเรื่องเนี้ยมีความรู้สึกว่าบทเนี่ยเขียนออกมาได้อย่างไรนะฮะไม่ให้รำคาญตัวละครมากมายหรือดูให้เมคเซนส์ที่สุดเหลือเชื่อนะครับที่เรื่องเนี้ยสามารถทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นได้เกือบจะ 100% เหมือนกันตลอดเรื่องเนี่ยจะรู้สึกตึงหงิดหรือว่าหงุดหงิดตัวละครน้อยมากครับกับพล็อตหนังแนวนี้พล็อตที่มันแบบเด่นๆออกแนวเนี้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบโอ้โหตัวละครมักจะทำอะไรที่แบบว่ากุมขมับปวดขมับเลยแต่เรื่องนี้เจอน้อยมากๆนะแม้จะมีนะมันต้องมีกันบ้างแหละครับเพื่อให้หนังได้สนุกเรื่องราวมันน่าสิวหน้าขวานสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะเทียบกันให้เห็นภาพง่ายๆนะอย่างมันนี่ไฮแม้จะสนุกก็จริงนะแต่บทตัวละครเนี่ยโคตรแม่งรำคาญหลายจุดเลยทั้งการกระทำอะไรแบบที่แม่งงี่เง่าหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหทั้งที่ตัวละครเนี่ยรู้จักมักคุ้นกันมาเป็นเวลาหลายเดือนนะเป็นปีก็มีในซีซั่นหลังๆใช่ไหมแต่กับเรื่องนี้ผมว่ามันเข้าใจได้ง่ายนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยเป็นการส่วนตัวนะฮะเพิ่งจะมารู้จักกันตอนหลังอะไรเงี้ยความคิดเห็นต่างกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับต่างคนต่างที่มานะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแบ่งพรรคพวกไม่มีมิตรแท้อะไรประมาณนี้2พูดถึงปมตัวละครนะครับคาแรคเตอร์ที่แคสติ้งเข้ามาเนี่ยผมว่าเด่นนะเอาหน้าตาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจำได้ง่ายมากนะครับแม้จะมีตัวละครเยอะก็ตาม
นิสัยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้แบ่งพาร์ทมาได้ดีมากแต่มีจุดเนี้ยอาจจะเสียดายเล็กๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นว่าซีรีส์เนี่ยพยายามปูเบื้องหลังปมของตัวละครทุกตัวก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องเหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเป็นใครทำอะไรมากว่าจะขึ้นเครื่องแต่ซีรีส์เนี่ยแม่งมีเวลาให้นำเสนอน้อยมากๆครับเหมือนแบบให้เรารู้แค่เปิด EP ขึ้นมานิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองพอของปากของคอนะฮะเขาไม่ต้องการเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้มากนะครับต้องการจะเน้นแบบไปที่ฉากแบบระทึกเลยอะเราเลยได้รู้จักแค่บางตัวละครมากขึ้นไม่กี่ตัวนะมันเลยทำให้รู้สึกว่าขาดๆจนเกินไปนิดนึงทั้งที่อยากจะนำเสนอบางตัวก็เด่นจ๋าซะแบบบทอวยว่าเฮ้ยมึงเด็กเส้นปะเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยเชื่อไหมว่าดูจบเนี่ยยังจำชื่อตัวละครแทบไม่ได้เลยชอบไม่กี่ตัวนะที่แบบว่าเฮ้ยบทเด่นดีว่ะอะไรอย่างนี้นะไอห่าตัวละครเยอะจัดอาจจะต้องรอซีซั่น2ว่าจะต้องมีเกินอีกแน่ๆผมว่านะอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับชื่อตอนแต่ละตอนเนี่ยจะเป็นชื่อของตัวละครนั้นๆนะฮะซึ่งมีแค่6ตัวนะในซีซั่นแรกเนี่ยรู้นิดๆหน่อยๆเองสรุปเลยครับว่าเป็นซีรีส์ที่ดูเอาสนุกเนี่ยสนุกนะส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณลักษณะซีรีส์ที่สามารถทำให้คนดูแบบรวดเดียวจบได้เนี่ยเรื่องนี้มีเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยผมว่าหลายๆคนน่าจะดูรวดเดียวได้ไม่ยากนะเออเพลินครับแป๊บเดียวแม้อาจจะภาพรวมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงกับแบบโอ้โหเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับซีรีส์ลองดูครับค่าเวลาช่วงโควิดไม่มีหนังเข้าได้ดีจริงๆครับอันนี้ขออวยเลยนะฮะแต่มันก็แล้วแต่บางคนนะบางคนไม่ชอบก็มีบางคนไม่อินก็มีบางคนรำคาญตัวละครก็มีนะเท่าที่เคยเห็นอ่านรีวิวนะแต่สำหรับผมแม่งเฮ้ยไปเทียบกับมันนี่ไฮแม่งมันนี่ไฮนั่นของจริงอะงงแงงงิงๆให้คะแนนครับผมให้ไป8เต็ม10เลยครับผมชอบครับชอบมากด้วยนะหาก2คะแนนนะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนจบเนี่ยจบได้ห้วนสัตว์ไปนิดนึงจบแบบน่าเกลียดไปอ่ะผมรู้สึกว่า Netflix นี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกเรื่องแล้วมั้งเนี่ยซีรีส์เนี่ยพักหลังเนี่ยดูซีรีส์บ่อยๆก็หงุดหงิดเหมือนกันนะที่จบไม่สวยแล้วก็แบบให้ไปลุ้นต่อในซีซั่น2อะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจรอเป็นปีอ่ะเออเฉลยหน่อยก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่หักอีกคะแนนนึงนะฮะผมว่าส่วนตัวพล็อตเรื่องหลักๆเนี่ยไอ้พล็อตโดนแดดไม่ได้แล้วตายเนี่ยกับไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมายนะมันยังเป็นแค่ทฤษฎีที่แบบตัวละครในเครื่องเนี่ยเดาแล้วก็วิเคราะห์กันเองไม่รู้ว่าจริงตามที่ตัวละครนี้บอกหรือเปล่านะทีนี้มาคุยปมตัวละครกันต่อนะครับว่าใครเป็นใครบ้างมีเรื่องอะไรน่าบ่นบ้างปมนั้นมีอะไรนะครับขยี้กันนิดนึงนะอุ้ยตัวละครเลยต้องบอกว่าเยอะนะฮะอุ้ยแล้วแม่งตัวละครนี้อ่านชื่อยากนะผมอาจจะอ่านไม่ถูกนะพี่เกียรติไปย้อนดูใหม่อาจจะถ้าพลาดยังไงขออภัยตัวละครนี้นะฮะคนแรกนะซินวีนะฮะตัวละครนี้ค่อนข้างเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดในเรื่องแล้วนะฮะเราจะเห็นว่านางเนี่ยไปโผล่แม่งแทบทุกซีนเลยเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นศูนย์กลางในการเดินเรื่องอย่างแท้จริงนะผมก็รำคาญบทนางเหมือนกันนะเพราะว่าเฮ้ยเหมือนนางเป็นเด็กเส้นอะเหมือนแบบบทอวยให้นางเด่นนะอะไรอย่างเงี้ยเออดอบๆ บ้างก็ได้นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยนางได้เป็นหัวหน้ากลุ่มพวกนี้นะฮะถึงว่าทำไมเด่นจังนะนางไปมีเอี่ยวกับทุกเรื่องเลยนะฮะปมของนางเนี่ยช่างน่าสงสารนะครับผัวนางที่เป็นทหารเนี่ยตายนะฮะนางเลยแบบไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปคิดจะฆ่าตัวตายกะจะเอากระดูกไปโปยใช่ไหมแล้วก็จะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นใช่ไหมก็น่าจะมีส่วนสำคัญในซีซั่นต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรมาทิวครับกัปตันเครื่องบินนะฮะคนนี้ก็มีปมที่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะมีชู้นะฮะเขามีเมียอยู่แล้วนะฮะแต่เขาไปเล่นชู้กับแอร์ฮอสเตสคู่ขาของเขานะฮะซึ่งเมียเนี่ยจับได้เลยนะเดินขึ้นมาบนห้องเห็นกำลังปั่มปามกันอยู่โอ้โหตรงนี้นี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอร์ฮอสเตสคนที่เขาเล่นชู้ด้วยอ่ะแล้วท้องด้วยนะยังมีชีวิตรอดหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยเราเห็นแอร์คนนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะคิดว่าแอร์คนนี้จะมีบทเด่นต่อไปนะแต่ก็ไม่มีอีกเลยนะตอนแรกเนี่ยเพราะนางไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยเนี่ยเทเรนซิโอนะครับตัวละครที่หลายๆคนน่าจะชอบที่สุดนะเป็นทหารนาโต้นะคนนี้เป็นตัวที่แบบว่าช่วยให้ทุกคนในเรื่องซีซั่น1เนี่ยรอดชีวิตนะเพราะเขาจี้เครื่องบินนะฮะแม้ว่าเขาจะมีบทร้ายเนี่ยแต่ซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อไหมว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบตัวร้ายแบบนี้นะอารมณ์คล้ายๆกับเบอร์ลินในมันนี่ไฮอะไรประมาณนี้ตัวร้ายที่มีเสน่ห์ชอบก่อเรื่องวุ่นวายชอบทำอะไรที่แบบเด่นเกินตัวเอกอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างนั้นนะครับในเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวก่อปัญหาของจริงนะฮะแล้วก็ไว้ใจเขาไม่ค่อยได้นะฮะตรงเนี้ยปูมหลังของเขาเนี่ยรู้สึกว่าในซีซั่นแรกเนี่ยจะยังไม่เฉลยชัดเจนใช่ไหมว่าเขาเป็นนาโต้และเขารู้เรื่องราวไอ้พระอาทิตย์ที่ว่าจะโดนมนุษย์แล้วแบบทำให้คนตายได้อย่างไรนะฮะอันนี้ผมอาจจะไม่ละเอียดนะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะยังไม่เฉลย 100% ใช่ไหมจะมีตอนที่เขาแบบเขาโดนจับอ่ะหลังจากเขาทำร้ายอายาสและปล่อยให้อายาสนอนจมกองเลือดอยู่ที่ศูนย์บัญชาการทหารนาโต้ใช่ไหม
จะมีตอนที่เขาแบบไปนั่งรถสปอร์ตอะแลมโบกินี่ป่ะแต่สรุปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาฝันอะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้พันจริงๆไหมหรืออะไรยังไงเขาใส่เสื้อมียงมียศต้องรอดูเฉลยนะครับตอนจบเนี่ยโดนซินวีจับขังไว้ใช่ไหมจับใส่กุญแจมือกับเหล็กไม่ให้ไปกับพวกเขาได้นะฮะแล้วก็ต้องรับแสงอาทิตย์อะเพื่อนๆคิดว่าไงคิดว่าเทเลนซิโอตายไหมรอดหรือเปล่าเทเลนซิโอเนี่ยไอจังหวะเนี้ยตอนที่แสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยผมก็เดาๆนะว่าเฮ้ยหรือว่าแสงอาทิตย์จะทำอะไรเขาไม่ได้นะแต่ที่ไหนได้นะฮะพอตัดมาอีกซีนนึงเนี่ยเขานอนตายแล้วอะร่วงไปแล้วแสงอาทิตย์น่าจะยังมีผลกับมนุษย์อยู่นะดังนั้นเนี่ยเฮ้ยตัวละครนี้จะตายแล้วเหรอถ้าซีซั่น2ไม่มีเขาแล้วมันจะสนุกเหรอเนี่ยอายาสครับตัวละครนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบนะบทของเขาเนี่ยดูแบบลึกลับดีอะครับเพราะว่าที่เห็นในเครื่องบินเนี่ยดูจะใจดีนิสัยดีใช่ไหมแต่อดีตเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหมืดมนลึกลับนะซึ่งรายละเอียดของเขาเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมีความลับที่แบบว่าไปเอามรกตใช่ไหมจ้างให้คนที่นั่งเครื่องบินอีกคนนึงอ่ะกืนเข้าไปแล้วไอ้หายคนที่กืนเข้าไปเนี่ยตายเลยเว้ยแล้วแบบต้องเอาไปฝังนะครับระหว่างที่พักเครื่องอ่ะเอาศพไปฝังแม่งไอ้อายาสิแม่งก็กรีดท้องเอามรกตออกมานะฮะมีเพื่อนรู้อย่างเงี้ยโหยแต่ผิดหวังนิดนึงนะบทของอายาสตอนสู้กับเทเลนซิโอแม่งแพ้เทเลนซิโอเว้ยไอ้ห่านึกว่าจะนอนตายแล้วนะโคตรพีคนะฮะกลับมาทันเฉยเลยตอนเครื่องจะออกขับรถมาจนทำให้เทเลนซิโอเนี่ยโดนจับเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนพอรู้ความจริงว่าเทเลนซิโอเนี่ยทำร้ายเขาแล้วก็ปล่อยไปให้เขาอยู่คนเดียวอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันละเอียดนะถ้าเรียบเรียงเนี่ยอาจจะทำช้านิดนึงเอามาคุยแบบห้วนๆแล้วกันนะฮะลอร่านะครับหญิงผิวสีเพียงคนเดียวในเครื่องนะฮะไอ้บทนางคนนี้ผมรู้สึกหมั่นไส้เว้ยตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแอบปลื้มอายาสใช่ไหมแต่พอรู้ว่าอายาสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไปกรีดท้องของไอ้ผู้โดยสารอีกคนนึงแล้วเอามรกตออกมาเขาเกลียดอายาสเลยนะแล้วก็ดูหลายๆจังหวะเขาจะทำตัวแบบนิสัยแบบเหยียดๆคนอื่นยังไงก็ไม่รู้อะแต่ถ้าไม่มีนางนี่ก็แย่เหมือนกันนะนางเหมือนแบบเป็นพยาบาลจำเป็นให้กับคนป่วยคนเจ็บนะแล้วก็มีอินเนสนะฮะเป็นดารามั้งคนเนี้ยเป็นเหมือนแบบคนดังในโลกโซเชียลนะฮะดังทางไอจงไอจีอะไรเงี้ยมีคนจ้างขายของอะไรประมาณเนี้ยคนนี้ก็บทสวยนะเป็นนางเป็นคนสวยนะฮะชอบเหมือนกันนะเนี่ยซาร่านะครับที่มีลูกชายขึ้นเครื่องไปด้วยจะพาลูกชายไปผ่าตัดที่มอสโกนะครับคนนี้นี่มีบทที่น่าสงสารนะเพราะต้องขายไตเพื่อเอาเงินไปรักษาลูกนะครับเห็นใจนางเหมือนกันนะแต่ตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนางอายัดเนี่ยเขาอุตส่าห์หวังดีกับลูกชายนะทำให้ลูกชายรู้สึกดีอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่แม่งแบบไม่ให้อายาสเข้าใกล้อะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ตอนหลังอายาสทำดีให้จนยอมรับได้อะไรอย่างงี้เนาะกว่าจะไว้ใจริกนะฮะคนนี้นี่งูสองหัวโดยแท้ครับใครดีก็เข้ากับคนนั้นใครมีประโยชน์ก็เข้ากับคนนี้นะฮะเหมือนแบบกลับไปฝั่งนั้นมากลับไปฝั่งนี้มานะริกเนี่ยน่าสงสารนะครับเดินทางไปมอสโกเพื่อจะไปพบผู้หญิงซึ่งคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตครับแล้วตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าสาวที่คุยด้วยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอารูปที่แบบว่าเป็นดาราโฆษณาเนี่ยมาโชว์แสดงหน้าตนเองเพื่อหลอกครับเขาเพิ่งรู้อ่ะเหมือนไอ้ผู้หญิงคนที่เขาคุยเนี่ยจะหลอกเอาเงินด้วยนะตอนแรกอ่ะให้ส่งเงินไปซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเดินทางมาหาริกที่เบลเยียมนะแต่ริกตัดสินใจไปเองนะคนนี้น่าสงสารอยู่แล้วก็มีอีก 2-3 คนนะฮะที่จะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างจาคุปเหมือนจะเป็นผู้ช่วยบนเครื่องใช่มั้ยวะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยละเอียดอีกอ่ะบางทีผมก็ลืมไปบ้างนะครับอย่างออสมันนะฮะเหมือนจะยังไม่มีแฟลชแบ็กใช่ไหมคุ้นๆนะน่าจะเป็นคนที่มีบทน้อยที่สุดในผู้รอดชีวิตในเครื่องนั่นแหละตอนหลังนี่โชคร้ายไปจับประตูโดนไฟฟ้าของประตูช็อตเข้าไปอีกโอ้โหไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงนะเนี่ยไฟฟ้าแรงสูงซะด้วยอาจจะแบบสาหัสเลยเหมือนกันนะส่วนฮอสเนี่ยเหมือนจะเป็นมันสมองของผู้รอดชีวิตในเครื่องนะฮะมักจะมีความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์แนะนำอย่างงู้นอย่างนี้นะเหมือนเขาฉลาดนะคนนี้นะน่าจะมีบทเด่นในซีซั่นต่อไปก็นั่นแหละครับคือปมเล็กๆน้อยๆนะที่เอามาบ่นกันนะครับตามภาษาช่องผมชอบบ่นแบบนี้นะฮะส่วนตอนจบคุยกันถึงตอนจบนิดนึงเป้าหมายของผู้รอดชีวิตในเครื่องเนี่ยจะต้องหาที่หลบภัยใช่ไหมซึ่งหายากมากๆนะครับต้องไปหาข้อมูลที่ศูนย์บัญชาการทหารนาโต้นะครับตอนแรกเนี่ยโหต้องบอกว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะหลบใต้หลุมหลบภัยยังตายอ่ะคนในโรงพยาบาลเอาผ้ามากั้นก็ยังโดนรังสีเนี่ยนะครับซึ่งมันแบบน่าจะอยู่ที่ไหนก็ตายหมดนะฮะทีนี้ได้ข้อมูลมาว่าจะต้องไปที่ศูนย์หลบภัยที่นึงนะฮะที่บันเกเลียนะฮะซึ่งก็ได้พิกัดมาจากศูนย์ประชาการนาโต้นั่นแหละก็ขับรถไปนะครับซึ่งที่หลบภัยเนี่ยต้องไปหลบกันใต้เขื่อนนะฮะเพราะว่ามีน้ำสามารถกันแดดอะไรได้นี่แหละเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันพูดแบบเนี้ย
ก็ไปนะฮะจนสุดท้ายก็เข้าไปได้จริงๆครับแล้วก็ไปเจอทหารนะฮะแล้วก็คนจำนวนหนึ่งที่อาศัยหลบภัยอยู่ที่นี่นะครับซึ่งทหารเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเวลาให้พวกคุณได้พักกันหรอกนะแล้วทหารก็บอกว่าเราอยากให้คุณช่วยอะไรบางอย่างนะครับแล้วซีรีส์ก็ตัดจบไปเลยนะครับซึ่งทิ้งไว้ให้เราสงสัยครับว่าเฮ้ยมันมีภารกิจอะไรต่อจากนี้นะฮะอยากรู้เว้ยโหจบเฉยเลยนะครับแล้วจะมาเมื่อไหร่ปีหน้าหรืออะไรยังไงติดโควิดอีกโอ้โหรอยาวเลยปริศนาทั้งหมดของพล็อตเนี่ยมันยังไม่เฉลยนะฮะว่าทำไมคนโดนพระอาทิตย์แล้วถึงตายนะครับเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ตัวละครคุยกันได้เฉยอะเราก็ต้องรอดูในซีซั่น2ว่าเขาจะเฉลยอะไรยังไงนะครับจะมีภารกิจอะไรยังไงต่อไปแล้วมันจะสนุกเหมือนเดิมไหมเพราะว่าซีซั่นนี้บอกเลยนะครับส่วนหนึ่งที่มันสนุกเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเดินเรื่องบนเครื่องบินแต่ถ้าซีซั่นหน้าเนี่ยเล่นเรื่องราวบนพื้นเนี่ยมันอาจจะเหลวก็ได้นะมันอาจจะไม่สนุกเท่านี้ก็ได้นะส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกเพราะว่ามันเล่นบนเครื่องบินนี่แหละครับบอกว่าแบบนั้นเลยนะแล้วจะไปโฟกัสตัวละครใหม่ๆเพิ่มอีกไหมโอ้โหเขียนยากนะบทอ่ะต้องรอดูอีกทีนะฮะไอ้เทเลซิโอเนี่ยจะตายจริงไหมอะไรเงี้ยน่ารุ้นมากเลยนะฮะเฮ้ยลืมพูดถึงตัวละครอีกตัวนึงนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยมีบทบาทเยอะนะแต่ตอนหลังเนี่ยโดนทิ้งอ่ะชื่ออะไรวะที่เป็นแอร์อีกคนน่ะที่อยู่บนเครื่องอ่ะเออแล้วแบบโดนปล่อยทิ้งไว้กับไอ้ทหารฆาตกร3คนน่ะฆ่าข่มขืนน่ะที่เจอที่ไหนนะแคนาดาป่ะเออใช่น่าจะแคนาดานั่นแหละเฮ้ยแอร์คนนี้น่าสงสารมากเลยชะตากรรมของนางจะเป็นยังไงวะเนี่ยตอนแรกว่าจะไปหลบภัยกันที่ฮาวายนะแต่เครื่องบินไปกันไม่ถึงนะฮะน้ำมันไม่ถึงก็เลยเปลี่ยนที่โอ้โหเรื่องราวมันอีลุงตุงนางนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้น่าจะทำสปอยเป็นตอนๆนะเอามาเล่าคงจะสนุกนะหลายๆคนน่าจะดูกันหมดแล้วคงไม่ฟังหรอกก็สรุปกันแบบนี้แล้วกันคลิปเดียวเนาะโอเคครับผมเพื่อนๆล่ะมีประเด็นไหนน่าสนใจอยากบ่นว่าหนังไม่ดีหรือชมว่าหนังดีอะไรไงลองพูดคุยกันเข้ามาดูหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะลาจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวนะฮะคลิปนี้นะครับมีคุณเฉลิมชัยยูรพรชัย7บาทคุณอัญชนาสวงสิริ5บาทคุณธนกิจไตรสถิตวร20บาทคุณสุพจน์ขาวช่วง20บาทและก็ผู้สนับสนุนที่เยอะที่สุดในวันนี้นะครับคุณฮาซันทับวัง77บาทครับผมว้าวขอบคุณมากเลยนะฮะไม่ว่าจะสนับสนุนกันมาเท่าไหร่ขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวเรื่องหน้าซีรีส์จะมีเรื่องอะไรต้องรอติดตามนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย